เห็นแล้วพี่น้องวิด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 หน้าหมดตื่นเต้นแล้วพี่น้องตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วปั๊บอยู่ไหมหัวมันนี่หัวมันติดมาเลยเอาแหลมหือโอ้เดี๋ยวพี่น้องนู่นนั่นโอ้โอ้ดีนะผมลบทันนี่เรียบร้อยพี่น้องอู้หูสวยงามขั้นตัวนี้ครับอุ้ยนี่ร้องสับโอ้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 หนุ่มหนุ่มร้องทำไมจับจับโอ้โหขาจ้าไม่ได้เด็ดขึ้นเด็ดขึ้นขุดดินเลยเอาขุดดินขุดดินแห้งๆกันแหละมันจะได้เลือกเลื่อนครับเลยครับตัวเท่ากันเลยครับปลาไหลลูกคอกอีกแล้วเฮ้ยสุดยอดมันนี่โอ้โหเห็นสุดยอดดีเฮ้ยดีพี่น้องเดี๋ยวดูที่กล้องกันเห็นป่ะนั่นแหละพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมในช่องชีวิตง่ายสายลูกตุ้งนะครับครับผมวันนี้จะพามาหาปลาไหลกับพี่น้องกับพันไก่กับพันปอนนี่แหละนี่ครับเดี๋ยวไปยายซ่อมมันนะครับสมัยก็เยอะไปหมดแล้วสมันฮักแล้ววันนั้นเยอะไปหมดก็ว่าจะนี่แหละน้องแรกนี่แหละบ่อแรกนี่แหละพี่น้องต้องไปไก่มวยบ่อประจำของเรานี่แหละครับมาหากินทุกปีครับผมแต่วันนี้มาบ้านผมนะครับครับวันนี้มาบ้านพันไก่ครับที่ตำบลแหลมทองเนาะอำเภอหนองบุญมากครับผมครับบ้านกุ้งกาดกุ้งกาดครับพันไก่เขาเคยมาหากินประจำแล้วครับผมก็นานๆทีมาพันไก่กอดนี่ครับบ่อประจำเลยครับผมก็เคยมาหาสองสามทีหรือเปล่านี่ก็ได้ทีละสองสามตัวตลอดครับแต่มาลุ้นกันครับวันนี้จะกี่ยังไงให้พันไก่หารูสักครู่ครับผมนี่ครับหาไปตามริมขอบบ่อเลยครับเดี๋ยวพันไก่หาเจออะไรเดี๋ยวก็ส่งซิกครับผมเดี๋ยวค่อยดูต่อเลยครับเด้อครับพี่น้องเจอแล้วครับรูนึงครับที่จริงพันไก่ได้มาแล้วตัวนึงหน่อยๆครับพี่น้องนี่ได้จากตรงนี้ครับผมก็ถ่ายไม่ทันเนาะนู่นอยู่แต่ตัวหน่อยๆนึงก็พี่น้องเจ๊ทองดีก่อยแล้วมีถุงนี่ครับว้าเลยนี่ครับพี่น้องพอดีถ่ายไม่ทันกับพันไก่โกยๆแป๊บเดียวก็ถึงตัวเลยตัวน้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสดียนไม่มีโอ้โอ้ขาเห็นเสดียนดีเฮ้ยดีพี่น้องเดี๋ยวดูที่กล้องกันเห็นป่ะนั่นแหละพี่น้องเฮ้ยโอ้โหโอเคมาแล้วตัวที่สองครับเดี๋ยวเอาไปดูเฮ้ยพี่น้องกระเป๋าใหญ่ดอกเดี๋ยวก่อนจำนี่ก็เอาครับเมื่อกี้ยันหางไส้เดือนไหนไส้เดือนครับยันไส้เดือนไส้เดือนนี่เหรอแกเอาอะไรไส้เดือนครับเห็นจริงไส้เดือนอยู่ตัวนึงกำลังกระดิบเขาเลยนะเขาหนังว่าไม่ต้องเลยคนละตัวนี่เป่าดูมันครับอันนี้ใช้วิธีการโกยโกยตามรูเลยครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล่องมุมใหม่มีวิธีหาหลายแบบครับเดี๋ยวไปพื้นที่ครับแต่เป็นแบบนี้ก็โกยเอาเลยก็ได้ครับนั่นเห็นหายแล้วเห็นหายแล้วพี่น้องพาพี่น้องไปดูไหมโอ้ไหนโอ้โดนกล้องแล้วบัดนี้จับตัวพี่น้องเจียดได้ละโอ้ต้องไว้ด้วยพี่น้องเนี่ยไม่งั้นมันกระโดดลงน้ำเลยนี่เดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับแล้วเท่ากันเลยครับขอกันหรือเปล่าขอกขอกลุกขึ้นไปจุ๊บกันพี่น้องมีจะคลอกอยู่เด้อมีจะขมมาดอ
หลุดคอกปลาไหลครับผม3ตัวเลยครับตรงนี้อุ้ยมีรูนึงกว่าเราโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปขยับใหม่ฮะเดี๋ยวมีเพิ่นแป๊บนึงเด้อพี่น้องยังไก่เจ๋ยเรารู้นึงครับหมัดทุ้งก่อนผมเอาเตามั้ยล่ะเฮ้ยสายยังอุ้ยน้องไว้นี่ก่อนไปพี่น้องดูรูต่อไปครับผมเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวกันน้ำสักครู่ครับผมกันแล้วก็วิดน้ำออกครับเดี๋ยวพาไปดูไก่ครับเจอรูแล้วก็เดี๋ยวแทงไล่ครับแทงไล่มันขึ้นบนครับคอนใหม่ปลาไหลมันก็อยู่กับคอนนี่แหละโอ้ยใหญ่ขึ้นโอ้รูน้อยพันไกลไม่เอาครับหารูใหม่ครับผมโอ้แต่ก่อนในบ่อนี่มีแต่ใหญ่ๆเลยพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้ยังว่าแหละครับมันใหญ่ไม่ทัน คนหาหลายครับไม่ได้มีแต่พันไกลที่หาเป็นเนาะก็หาเป็นกันทุกคนนะครับนั่นดิทุกวันนี้ปลาไหลก็เลยใหญ่ไม่ทันนะพี่น้องกันมีแต่ตัวซ้ำนี่แหละส่วนใหญ่แต่ก่อนเนี่ยอู้มีแต่รุ่นแบบแต่ละตัวนี่มกจ้อยอู้ยแกก็มีนั่นนี่อืมโอ้เสียดายครับบางทีแบบโกยไปเจออืมมันรูมันตื้นครับพอโกยไปเจอตัวมันก็พุ่งออกเลยรูมันตื้นครับพี่น้องก็ยิงไปกวนมันก็ออกเลยถ้ารูไหนมันลึกๆมันก็ไม่ออกครับเอาเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆพี่น้องครับพี่น้องก็ใหญ่มากบอไม้ครับบอนั้นหาจนทั่วแล้วก็ได้แค่3ตัวนั่นแหละครับเจ็ดหน่อย3ตัวเดี๋ยวจะไปไล่หน่อย3ตัวก็เลยใหญ่มาอีกบอนึงครับนี่ไม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 ่หางไหมไม่ไม่นี่ให้พี่น้องดูก่อนจะเห็นหางเห็นหางครับมันหัวเลยอู้หู้เด้ออู้หัวอยู่ไหมเฮ้ยไม่อยู่ผมไม่เชื่อตัวเอ้าหายไปหนูตัวนี้เจ็บลอยไหมอู้หู้ผมจะตกอู้อยู่ตื่นเลยพี่น้องเจ็บลอยครับมันไก่เฉาะหัวไปละนี่เดี๋ยวช่วยพี่น้องก่อนไก่ไม่ต้องควางก็ได้เอาอยู่ไหมเจ้าเจอแล้วสิไก่ตัวจุกหนึ่งเอ้ายกช่วยพี่น้องจักตัวเฮ้ยเฮ้ยขาดนี่วะหายเฮ้ยหายไปไหนหรอเอ้าโอ้ได้รุนพี่น้องเลยเดี๋ยวผมหามุมกล้องก่อนนี่ตัวซ้ำนี่แหละพี่น้องมันมีใหญ่ดอกไหนหรอถุงอยู่นู่นแช่ไว้ทำไมเห็นเด้เอาถุงกันไหมตัวที่สี่ครับตัวที่สี่พอได้ผัดเพชรอยู่แล้วพี่น้องวันนี้ปลาไหลน้อยนะครับปอนเอาไปปล่อยครับปล่อยลูกกระทะซึ่งหย่อนแสงนิดนึงครับตรงนี้โอ้ปีบัตนี่ครับบางตัวก็บางตัวรูมันตื่นก็โกยแป๊บเดียวถึงครับหาตัวไปครับผมรุ่นตัวนี้พี่น้องเอาเมื่อกี้ก็ได้ตรงนี้แหละครับนี่รูที่สองอยู่ตรงนั้นครับกินน้ำได้เฮ้ยอะไรน่ะนี่ข้าเห็นมันยืดเขาตรงนี้นี่นั่นน่ะมันยืดเขานั่นน่ะโอ้พี่น้องตัวที่นั่นโอ้ปิงใหม่เฮ้ยปิงตัวยังใหญ่อยู่ตรงนั้นแหละเด้อน่ะปิงเด้อเอ้ยก็ปิงผมก็ปิงตัวยังใหญ่โอ้มันปิงนี่ยังที่มันยืดเมื่อกี้มันลุกเข้าไปในกี่โคนกับผมเห็นมีกี่โคนแบบลุกเข้าไปแต่นี่ปิงตัวยังใหญ่พี่น้องนะพามาดูโอ้ขนลุกเลยผมผมกลัวสัตว์ประเภทนอนครับไหนล่ะเป็นไหนล่ะโยนเข้ามาทางแถวนี้
บ่เห็นนะพี่น้องไอ้ปลายาลูกโอ้ช่างมันเถอะครับแต่ตัวมันเก็บท้องสองนิ้วอะตัวมันปิ้งข้าวครับเห็นแล้วพี่น้องวิด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 เลยมึงตื่นเต้นแล้วพี่น้องตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วบับอยู่ไหมเออกับตัวปลาไหลแล้ววะเมื่อกี้ตรงนั้นเดี๋ยวเห็นตำแหน่งโอ้ปลาไหลหน่อยครับอ่ะก็เอาตัวที่ห้าครับผมหน่อยก็หายากเลยสามนี้กุ้งกว้างสามนี้ก็ต้มเปรี้ยสุดยอดเลยยังมีอยู่ไหมชิบขาก่อนต้องผ่านปอนกลัวปิงเหมือนกันเลยครับนี่ไม่มีแล้วปอนเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับผมพี่น้องเจออีกรูนึงครับผมติดกันเลยครับนี่เมื่อกี้ตัวแรกตรงนี้เนาะตัวสองตรงนั้นถัดมานิดเดียวครับมีอีกรูนึงครับใช้สุดเดิมครับผมกันวิดน้ำออกโกยเห็นตัวกระแทกอุ้ยแมงซ่อนไอยังดีเลยนั่นแหละแมงซ่อนแมงซ่อนไปใส่เบ็ดครับเดี๋ยวพี่น้องแมงซ่อนก่อนเบ็ดปลาช่อนกินยังดีเลยเดี๋ยวนี้มันไกลส่งสัญญาณแล้วครับเห็นหางมันนี่สะเทือนซ้ำสะเทือนบกมาเลยเดี๋ยวดำน้ำครับเดี๋ยวสะเทือนน้ำสะเทือนบกมาเลยอยากให้พี่น้องเห็นชัดๆดิแต่ก็ไม่ได้เห็นครับโอ้ยมันซ่อนกับปล่อยไปแล้วครับเดี๋ยวนี้มืดกับยนต์เสียงอุ้ยเม้นร้อนสกโอ้โหนุ่นร้อนจังวะจับติดขึ้นถ้าจับไม่ได้ติดขึ้นปั๊บปั๊บปลาดีครับคุกดินเลยเอาคุกดินปั๊บปั๊บปลาครับคุกดินแห้งๆกันแหละมันจะได้เลือกลื่นครับเรียบร้อยครับตัวเท่ากันเลยครับปลาไหลลูกคอกอีกแล้วเดี๋ยวเปิดเลยมันไปไหนไม่ได้แล้วเงินบ่เนาะคุกดินมาเดี๋ยวจับให้กันช่วยกันแป๊บนึงโอ้ยไปถึงเลยกลับมาเกือบถึงหน้าโอ้ยตัวมันลื่นโพดโอ้ยพี่น้องช่วยกันก่อนปลาไหลเนาะปลาลื่นเอาแกโอ้ยมาตื่นเต้นแท้เนาะเผื่อมีครับผมเมื่อกี้ก็พุ่งออกไปตัวนึงครับก่อนที่จะถ่ายแสดงว่าปลาไหลตรงนี้โอ้ย4ตัวแล้วครับที่เห็นแต่ได้3แมงซอนด้วยบ่อนี่มีแมงซอนด้วยนี่ปันไก่บอกว่าเห็นนี่แล้วครับรูนึงไปบอลช่วยชิงกุ้ยโอ้ยปลาไหลหน่อยตื่นเต้นมาเลยอะไวๆครับรุ่นลูกใหญ่กว่าการไปขีดไฟสักหน่อยเอาไว้ให้คานเกียวโอ้ยปิ้งแล้วพี่น้องโอ้ยตกใจหมดดูปิ้งหมดแล้วโอ้ยพี่น้องมาดูโอ้ยปิ้งข่าวตัวใหญ่ครับกินแล้วขนลุกครับเดี๋ยวมันอิ่มมีพี่มันดีเดียวเนาะน้องนี่ควายมันลงมานอนครับดูว่ามันอิ่มเลือดนะครับนี่อิ่มเลือดครับน้องนี่มันน้องควายนอนครับนี่น้ำเขียวตื้อนี่นู่นมีแต่ลอยควายทั้งนั้นครับกล้องโฟกัสนี่นู่นน้องควายนอนครับแถวนี้เขาเลี้ยงควายฟูงครับต้องเสียวกันนะครับฝันฝนกลัวปิ้งเดี๋ยวหาต่อพี่น้องบ่อนี่ก็ได้แล้วครับ3ตัวเก่งแล้วเลยมีพันไก่คนเดียวเนาะบ่กลัวปิงผมกับฟันปอนนี่โอ้ยยิงกับผมนี่ครับประเภทนอนนี่กลัวหมดครับในกระทั่งนอนผีเสือนี่ผมเห็นผมยังขนลุกโอ้ยนอนแต่ร้องแต่กลัวนี่โอ้ยนี่บ่แม่นนอนเด้เป็นคนไม่กลัวงูแต่กลัวนอน คิดเอาเองแล้วกันโอเคครับพี่น้องแล้วตรงนี้เดินไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมขึ้นฟังออกไปฟังกันครับโอ้ยยังแซวกันอยู่เลยครับพี่น้อง
ก็มาบ่ออีกบ่อนึงครับผมหันไก่ก็เห็นรูแล้วครับกำลังแทงรัดครับรูใหม่ครับผมใส่ออกไปแล้วครับนี่ครับพี่น้องเจออีกรูนึงครับนำไหลกันหางมันหางมันเอ้ยเสือเดือนโอ้ยตื่นเต้นมัดหันป้อนหันป้อนลงไปช่วยนะครับครับพี่น้องกุยตามรูครับรูไปหลายทิศหลายทางครับผมน้ำพุ่งออกเลยเมื่อกี้ไก่ของจริงไหมชัวร์ไหมชัวร์ปะชัวร์เลยพี่น้องเจอหางของจริงแล้วเขานี่ทำไมเปิดรูใส่เป็นหางยันหางที่เสียเสียงจะได้โกรธเขายังกันน้ำดีมันลงหนีด้วยอยู่แล้วนะครับขี่มารอนี่อย่างผมยืนนั่นตามให้ประสบการณ์ลำพันไก่บอกว่าต้องนี่ครับเห็นหางมันอยู่นู่นเนาะแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันจะลงมานี่แหละครับเพราะฉะนั้นต้องทำไว้ข้างล่างดีน้ำโอ้ยมึงนี่คืออะไรมันจะตามมึงนี่ถึงอะไรอยู่นะเผื่อมีหลายตัวเนาะที่มันมีสองตัวดิมาลุ้นกับพันไก่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ข้างล่างนี่ลูกพี่น้องนาทีระทึกครับเห็นว่างี้จับยังยากเลยนี่นี่นี่หัวมันนี่หัวมันติดมาเลยนี่เอาแหลมหือโอ้เดี๋ยวลูกพี่น้องนู่นนั่นโอ้โหดีนะผมลบทันนี่เรียบร้อยพี่น้องอู้หืมตัวงามขั้นตัวนี้ครับไหนงามคันกับผมเท่าฟักคูณตัวนี้โอ้เรียบร้อยครับผมเอาจนได้ครับบางทีมันมีสองตัวได้พี่น้องยังไงวะอยู่เป็นคู่ครับมีรุ่นนี้ครับผมเรียกอะไรอันไหนรู้มีเสียงขาคนมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นไอ้ป้อนลงล่างแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาโยนมาอุ้ยเอาไหนไหนเอาไหนเอาไม่เห็นไหนพี่เอาอุ้ยผมหาไม่เห็นโอ้ยโอ้ยที่ไปไหนบ้างที่ไหนไปเนาะโอ้ยมันลื่นแถวปลาไหลใช่วิชาเออโอ้ยท่องคาถาไงตัวที่สองกับผมตัวนี้น้อยครับตัวนี้หน่อยผมอีกตัวนึงสองตัวแล้วครับไอ้รุ่นนี้นะจะมีได้หลายในรุ่นตัวน้อยนี่หลายเหลือแมงต้นนึงมีรุ่นต่อพี่น้องมาถ่ายตรงนี้ก่อนตรงเวียนช่องไว้ตรงนี้พันไก่กับติดปลาไหลขึ้นมาครับเดี๋ยวค่อยปิดไว้ก็ขึ้นพันไก่ยังตามต่อครับผมถุงมาอยู่ถุงมันนี่ยังมีรุ่นนี้นี่เดี๋ยวพี่น้องผมเอาปลาใส่ถุงกันเดี๋ยวมาตามต่อครับผมมารุ่นต่อครับพันไก่ไปเห็นหางอยู่ตัวนึงครับผมกำลังแทงรัดครับลอยลอยครับอู้หางใหญ่ด้วยตัวนี้อู้
สังคืออยู่พี่น้องเรียบร้อยอีกตัวเนาะครับขอบพระคุณครับโอ้ลุมนี่ได้3ตัวเลยพี่น้องลุมเดียวหมดแล้วนี่หมดแล้วครับเดี๋ยวผมให้คืนครับผมที่โกยมานี่เดี๋ยวผมคืนครับจับเจ้าให้ปันปอนผมให้เรียบร้อยครับติดไปคืนครับผมมันเป็นรอยเป็นช่องน้ำนะครับผมไหลจากนาครับแต่ก่อนมันเคยเป็นช่องน้ำนะครับปลาไหลมันชอบแบบนี้นะครับทำรูรอดักกินพวกปลาซิ่วหน่อยที่ไหลมาตามน้ำเดี๋ยวจะหาต่อครับครับพี่น้องครับพี่น้องตื่นเต้นครับผมจะสุดนิ้วโอ้จกเลยจกเลยจกพึ่งแรงพึ่งแรงมันจะไม่หรอตื่นเต้นครับไปหลัดกันครับผมนี่รูมันอยู่ระหว่างนี่ครับเออแทงนิ้วกันนี่กัดกัดนี่วันนี้วันนี้วันนี้โอ้โหเดี๋ยวแล้วพี่น้องไปมึงไปลุกนี่โอ้แต่ผมต้องลบทางเลยครับเดี๋ยวเวลาจับได้ต้องติดมานี่ดิมันอยู่กันอยู่ไปดินั่นไปแล้วนั่นโอ้เสียงไก่ครับไม่พลาดครับผมจับมือเปล่าโยนขึ้นมาเลยครับโอ้ตัวงามกันขอบพระคุณครับผมตื่นเต้นครับตัวนี้เพราะว่ามันรูมันตื่นเลยดูมันตื่นแล้วที่นี่มันจะออกทางด่านพันปอนนะครับดีที่พันปอนไปโจกหลัดไว้โจกรูมันไวมันก็ออกไปได้ครับไปหาพันไก่พันไก่กับแท่งเหลือติดมือนิดนึงครับผมแท่งหางมั้งครับนี่แท่งหางกันลุดขาดครับขาดจากสอมหมดตามหลัดเอาจนได้ครับผมเอามือเปล่าจับควางขึ้นมาเลยครับโอ้คือครับบอลนี่ชึ้งใสสวยอยู่ตัวส่วนใหญ่เท่าฟักคูนกับพอนี่เคลียร์กับหาต่อกับผมตื่นเต้นกับรูนี่ อู้นี่พี่น้องพันไก่จับมาอีกตัวนึงครับผมนี่โยนมาให้ผมจากตรงนี้ตรงนี้มันโลกกับผมลงไปทายไม่ได้ครับจับโยนมาแล้วครับตัวนี้ได้ง่ายเลยครับไม่ต้องโกยไม่ต้องอะไรเลยพันไก่เอานิ้วไปแย่ๆรูมันกับโผล่หัวออกมาให้แท่งเลยครับก็ใส่ก็กำลังงามครับผมเดี๋ยวซ้อมให้พันไก่ก่อนครับเดี๋ยวหาต่อครับผมโอ้โหนี่ชื่นมีตัวครับผมก่อนอยู่ตรงนั้นแหละโอเคครับนี่เดี๋ยวหาต่อไปตำลินฝั่งนี้แหละครับแต่ฝั่งนู้นหาแล้วครับผมไม่มีครับฝั่งนี่ครับเดี๋ยวหาไปนึงพันไก่เจออีกลูกนึงครับอยู่ใต้ลมใหม่อือหือโอ้โอ้โอ้พิษโอ้ไปไหนไปแทงถูกเถอะนะออกจ่อยแต่ตัวนี้หน่อยเนาะมีนาละแทงบ่ถูกตัวหน่อยครับบ่อนี้ก็มดแล้วครับครับพี่น้องนี่ผลงานรวมครับวันนี้มาถึงบ้านแล้วครับก็พอได้กินอยู่ครับผมโอ้นี่ก็พัดเพชรได้จานใหญ่เลยครับผมนี่ได้ไปหลาย10กว่าตัวครับผมก็ตัวไม่ใหญ่ด้วยครับก็ส่วนใหญ่ก็เท่าฟักคูณเท่านิ้วมือครับผมครับก็ได้หมอโลกันแล้วครับพี่น้องนี่ทีมงานผมก็กําลังล้างตัวครับผมเอาเดินเก็บกระเป๋าแล้วกับฟันไก่เก็บกระเป๋าเลยเกี่ยวกับวันนี้กับพระเทพปลาไหลกันแหละครับผมปลาไหลก็หายากครับเมื่อเป็นหาง่ายๆนะครับนี่ในตำนีถือว่าถือมีพานผมมาสุดยอดแล้วล่ะเกี่ยวกับสำหรับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ